แรกประเภทของงูผมเป็นผู้ประสานงานที่ติดต่อเรียนเชิญพี่ท่านมาร่วมชื่อกล้องนะครับพี่ก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราอันนี้ก็ถือว่าเรามารู้จักสตาร์ทได้เลยนะครับผมรวมทั้งนะครับก็การอบรมนะครับขอบคุณมากครับเปิดการอบรมนะครับขอบคุณมากครับจะมีงดคนกับงูนะครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่อยๆนะครับและถ้าสมมุติว่าต้องหนีน้ำนะครับแล้วก็เลื้อยเข้าบ้านคนนะครับซึ่งทำให้เกิดนะฮะปัญหานะครับความขัดแย้งอาจจะเคยจับงูกันมาบ้างแล้วนะตอนนี้คือว่าเรามีเยอะมากนะเพราะฉะนั้นผมขนส่งเงินครับทีมสอนแล้วพี่แต่ที่นะครับตรวจจับได้ก็คืออยู่นี่ไงคือมันเนียนมากครับเนี่ยทั้งเห็นไหมที่หัวเขานะหูยังงูเห็นไหมครับคือเขามันจะเป็นเรายังถูกเขาเรียกว่าง่ายหน่อยนะครับไม่ได้การลอกคราบเนี่ยไม่ได้ทำให้งูมีมึงมาวิดีโอด้วยใต้นะครับคือโอเคชื่อวิทยาคืออยากจะบอกว่าต่อให้เป็นงูชนิดเดียวกันแต่พฤติกรรมเขาก็บางคนแล้วก็เป็นอาสาสมัครทีนี้ช่วงแรกๆก็ยังไม่ได้เข้าที่จะไปนี่นะครับมันเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะใครที่กลัวควรลองจับเป็นงูที่ให้จับเป็นงูเห่าแล้วพี่คนที่เขาจับเป็นหางนี่แหละนั่นแหละคนไทยเราจะไม่ยุกนะครับเราของห่วงแล้วเราจะไม่ยุกนะครับกดที่หมองูนะครับคือตรงนี้นะครับตรงที่นิ้วโป้ของกดนะฮะให้กดลงตรงนี้ข้างหลังเห็นไหมครับยกเลยยกเลยแล้วก็ไปที่นิ้วเลยครับครับเปลี่ยนหาเลยครับเปลี่ยนครับก็คือว่าเราเอาบ่วงแต่ไม่ใช่ไนลอนนะครับก็เหมือนที่บอกเลยค่ะอย่างสมมติว่าเราถามเจ้าของบ้านว่างูอะไรงูหัวครับเฮ้ยงูหัวใช่ไหมใช่ครับเจอไหมโอเคตัดสบายนะครับเลยค่ะหยิบมาเลยหยิบมาเลยมาไหนลองมั่งมีใครจะลองอีกไหมคะมาลองดูงูออกมาให้ได้ครับเนี่ยแตะเลยแตะดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาพี่ของเขามาได้เลยยกสวยครับครับผมเน้นนะครับหัวหน้าทีมนะครับเป็นคนสำคัญของท่านดูแล้วครับจับโอเคกดนะไปชัวร์นะกระสอบไม่จับเอาพี่เอาลงทำลงเลยเดี๋ยวมันดื้อหนึ่งสองเดี๋ยวสองตามไม่ติดไปคนหายตัวคนส่วนนี้เหลือดูนะตามหงตามห้องสองไปนี่ครับขอหลอดเลยครับโรแมนตาที่เรียนหลอดมาแล้วนี่เจ๊สานาโมว่ะเกี่ยวออกมาเกี่ยวออกมาใส่ถุงเอาเกี่ยวใส่ถุงเอาไม่ต้องไปบีบไม่ต้องไปบีบกดไปก่อนยกได้มองไปไม่ทุ่มๆนะใส่ถุงต่ออันตะกี้เขาไปเบิ่งเราเขาเจอมาแล้วเราต้องไปเวลาพฤติกรรมแล้วคอมเมนต์ก็ต้องเก่งหรอได้เลยดึงได้เลยดึงได้เลยเบียงก็ทำตัวเลยบางมือเลยเบียงพี่หางเลยโล่งครับไปที่โล่งเลยไปที่โล่งถ่ายลงมาครับหนึ่งสองสาม
เสียบออกลองไปก่อนครับลองไปก่อนดูนะครับดูนะครับนี่นะครับพอใกล้พอใกล้ถึงนะครับให้ใช่ครับไปแล้วปล่อยนะแม่แล้วเข้าบีโอ้เป็นตังค์เลยเป็นตังค์ครับเตรียมน้องๆมาเก้าอี้ลงโอเคน้องๆตรงนี้นะครับเตรียมน้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการจับงูที่ถูกวิธีค่ะแล้วก็รู้ชนิดงูค่ะแล้วก็รู้นิสัยของงูค่ะก็ใช้ช่วยเหลือประชาชนที่เขามาขอความช่วยเหลือค่ะว่าให้ไปจับงูค่ะเราก็เอาความรู้นี้ที่เราได้มาแล้วเราก็เอาไปใช้ค่ะมีประโยชน์มากค่ะแบบเหมือนแบบเขาไม่รู้จักงูอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาแบบให้เราไปจับเนาะแล้วเขาก็แบบแล้วเราก็เหมือนเรารู้ชนิดงูค่ะแล้วเราก็จะไปช่วยเขาได้ไม่ให้เขาบอกเขาว่าไม่ให้ตีงูเงี้ยค่ะเพราะว่างูมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาคิดตอนที่ยังไม่มาเรียนใช่ไหมคะตอนที่ยังไม่มาเรียนก็ยังไม่ค่อยรู้วิธีการจับที่ถูกต้องแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้ชนิดของงูค่ะพอมาเรียนก็รู้ชนิดของงูมากขึ้นแล้วก็จับได้ถูกมากขึ้นค่ะแล้วก็ไม่กลัวมันมากขึ้นครับผมหนึ่งผมเป็นเจ้าหน้าที่จับงูโดยตรงแล้วก็ช่วยเหลือเซอร์วิสต่างๆกับประชาชนครับผมได้รับแจ้งจากทุกบ้านนี้ก็คือหนึ่งผมจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในการที่ผมทำงานครับผมให้มันถูกต้องมากขึ้นก็หนึ่งมีการเคลื่อนย้ายครับเคลื่อนย้ายงูที่ถูกวิธีการเข้าจับงูที่ถูกวิธีครับทำให้งูไม่ได้รับบาดเจ็บทำให้ตัวเราได้ปลอดภัยขึ้นครับแต่เคยเรียนมาก็แตกต่างกันมากการจับการอะไรคนละอย่างเลยแต่มาที่นี่ผมว่าการจับมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เรียนครั้งแรกครับครั้งแรกถือว่าการจับก็โอเคอยู่แต่ความปลอดภัยยังไม่ปลอดภัยขนาดนี้ครับแต่ครั้งนี้หนึ่งความปลอดภัยมีเพิ่มขึ้นสองการเข้าดูพื้นที่หน้างานต่างๆเราสามารถดูได้ดีมากกว่าเดิมครับผม